จัมสแกร์แล้วเป็นจัมสแกร์แบบผีพุ่งเข้ากล้องแทบทั้งนั้นเลยกูดูคลิป YouTube อ่ะไม่เหมือนกูดูหนังอยู่อ่ะกล้องมึงกลัวกูแฮ่กล้องมึงกลัวกูแฮ่หลอกกล้องเหรออยากให้กล้องกลัวเหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่องแมรี่ต้องบอกก่อนว่าแมรี่เนี่ยมีคนขอมาได้เลยใครอยากให้รีวิวเรื่องอะไรผมก็จะเรียกว่าสุ่มดีกว่า ไม่ได้มีเหตุผลอะไรจริงๆผมอยากจะจัดให้ได้ทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ทันเนอะไม่ไหวทำคนเดียวมันไม่ไหวก่อนอื่นเลยนะหนังเรื่องแมรี่เนี่ยเขามีของดีอยู่ในมือเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกแล้วที่แบบมีของดีอยู่ในมือแล้วผมรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเล่ามาทิศทางนี้อ่ะคือถ้าคุณดูตัวอย่างอ่ะคุณก็จะรู้ว่าหนังเรื่องแมรี่เนี่ยเป็นเหมือนชะตากรรมของครอบครัวหนึ่งที่มีหัวหน้าครอบครัวมีทักษะในการเดินเรือวันดีคืนดีซื้อเรือแล้วก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแมรี่เรือผีสิงเรื่องราวเขาก็ดำเนินด้วยบิ๊กไอเดียตรงนี้หนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนะที่ใช้ปลายทางของเรื่องในการมาจั่วให้ทุกคนเห็นนางเอกตกเป็นผู้ต้องสงสัยจากคดีแมรี่ครั้งนี้แล้วก็เล่าคุณลองนึกภาพเหมือนตอนไททานิคฉากจบอะที่มีคุณยายโรสมานั่งเล่าเหตุการณ์ไททานิกอะไรประมาณนั้นอะฟีลลิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยก็คือมันก็จะมีการตัดสลับถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติที่คุณนึกออกอยู่แล้วถ้ามันมาเวนี้ถูกไหมล่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเลยนะหนังเรื่องนี้พอมันใช้ทิกแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันทอนความน่าสนใจอะคือพอเขามาเวนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนเราฟังคนคนนึงเล่าสถานการณ์ที่เราได้ดูในเรือแมรี่จริงๆอะมันจึงไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่มันปะติดปะต่อกันมากนักมันเป็นไทม์ไลน์ที่เรียงจาก1ถึง100แหละแต่มันจะแบบข้ามช่วง10ช่วง40ช่วง60ถามว่าไอการเล่าเรื่องแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยไม่ปะติดปะต่อให้คนนึงมาเล่าแล้วเล่าเหมือนเหตุการณ์ที่คนนึงกำลังเล่าอยู่เนี่ยมันมีไหมในอดีตมันมีแต่หนังเรื่องแมรี่เนี่ยเราต้องมองดีๆว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะข้อดีของหนังเรื่องแมรี่เนี่ยที่มีดีอยู่ในตัวคือสถานการณ์เกิดขึ้นในสถานที่ปิดแล้วสถานที่ปิดของหนังเรื่องแมรี่เนี่ยเป็นเรือที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรหนังเขาให้เหตุผลหนึ่งผมชอบมากคือถ้าคุณถูกผีหลอกในรถคุณยังวิ่งออกจากรถเข้าเซเว่นเข้าไปสถานที่ที่คนพลุกพล่านได้นะแต่ถ้าคุณถูกผีหลอกบนเรือเนี่ยคุณหนีไม่ได้ตัวคุณจะถูกลายล้อมด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่คุณไม่มีที่จะหนีคุณต้องเผชิญอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยผมชอบไอเดียตรงนี้มากเลยเว้ยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นไอเดียนี้นะไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่าปลายทางก็ได้ไอ้ประเด็นที่นางเอกถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยเอาแค่ชะตากรรมบนเรือเลยแล้วความโจ๋งขึ้นหนังเรื่องนี้จัมสแกร์หนักมากแล้วเป็นจัมสแกร์ที่แบบไม่ส่งเสริมเรื่องให้ดูน่ากลัวเป็นหนังผีอีกเรื่องที่ผมไม่รู้สึกน่ากลัวเลยทั้งที่บรรยากาศอะแม่งหลายๆฉากมันจะมีแบบเฮ้ยไปหยิบของเรือไงเรือมันจะมีห้องเก็บของที่อยู่แบบตรงท้องเรืออะไรอย่างเงี้ยไปหยิบของตรงท้องเรือโอ้โหมืดตับเลยน่ากลัวชิบหายแล้วเรือมันจะมีเรือแล้วมันจะลงไปข้างล่างเป็นห้องนอนห้องเนินเหมือนเป็นเรือยอชฟิวนั้นเรือยอชส่วนตัวเล็กๆแล้วมันจะมีห้องนอนมีอะไรแล้วบรรยากาศมันจะดูโคตรน่ากลัวจริงๆมันเล่นกับตรงนี้ได้แล้วมันก็จะมีตัวละครที่อยู่บนเรือมีกลุ่มคนมีเขาเรียกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันมีวิญญาณหลอนที่สไตล์ของแมรี่อ่ะเน้นเรื่องจิตวิทยาเล็กๆด้วยเขาจะพยายามที่แบบให้ผีเล่นเรื่องจิตวิทยากับคนที่อยู่บนเรือยกตัวอย่างเช่นผีไปสิงคนนั้นให้ปั่นหัวคนนี้ผีไปสิงลูกเพื่อสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้มันเลวร้ายให้มันไม่ราบรื่นให้มันไม่สวยงามให้มันไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าต่อยอดเล่นได้ทิ้งไปเลยก็ได้แม่มึงหลังจากที่เราเรือระเบิดจะเป็นเหี้ยอะไรก็ตามมึงทิ้งไปเลยก็ได้แต่อันเนี้ยเขามีแบบ
มีหักมุมด้วยลองไปดูแล้วกันหนังเรื่องนี้คงไม่มีใครแคร์เท่าไหร่มั้งที่จะแบบพี่พูดแบบนี้มันจะสปอยเนอะมันจะสปอยเนอะอะไรอย่างงี้มันไม่เคยเวิร์กอะสำหรับผมอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออสปอยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้บิ้วอัพหนักมากพอบิ้วอัพหนักมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะมันไม่มีพื้นที่ให้นักแสดงได้ปล่อยของอะหนังดำเนินไปเรื่อยๆเห็นฉากต่อฉากต่อฉากคัตติ้งบิ้วอัพบิ้วนักแสดงไม่มีพื้นที่ให้ได้ปล่อยของเลยทั้งที่นักแสดงหลายๆคนเนี่ยหลายๆซีนเนี่ยผมเห็นแล้วแม่งมีซีนอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ซีนอารมณ์ณตรงนั้นก็ถูกตัดถูกกระชับโดยคัตติ้งที่แบบบิ้วไม่มีไดนามิกไม่มีทิ้งให้เราเห็นช่วงจังหวะโมเมนต์นั้นแบบเต็มในหลายๆฉากมันจะมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่บนเรือไงความอึดอัดเกิดขึ้นอยู่บนเรือหลายวันความอึดอัดก็เกิดขึ้นความขัดแย้งก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจบรรยากาศที่เคยมีความสุขมันก็ค่อยๆแย่ลงจากบรรยากาศที่อึดอัดขึ้นตรงนั้นแหละซึ่งเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะผมเสียดายผมถึงบอกว่าหนังเรื่องแมรี่เนี่ยน่าเสียดายแล้วอีกหนึ่งอย่างหนังเรื่องแมรี่เนี่ยจัมป์สแกร์แล้วเป็นจัมป์สแกร์แบบผีพุ่งเข้ากล้องแทบทั้งนั้นเลยแทบทั้งนั้นเลยส่วนตัวผมไม่ค่อยซื้อไอ้มุกผีพุ่งเข้ากล้องอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจอหนังที่ทำผีพุ่งเข้ากล้องแบบเนี้ยกูจะรู้สึกเหมือนกูดูคลิปอยู่พอผีมันจ้ำสแกร์ใส่กล้องมันพุ่งใส่กล้องอ่ะผมมีความรู้สึกผีไม่ได้หลอกนักแสดงไม่ได้หลอกตัวละครผีกำลังหลอกกล้องกล้องมึงกลัวกูแฮ่กล้องมึงกลัวกูแฮ่เก็ตผมไหมผมมีความรู้สึกทุกครั้งที่แบบดูภาพยนตร์แล้วผีมาพุ่งหน้าใส่กล้องอ่ะกูไม่สนนักแสดงกูไม่สนคนที่อยู่ตรงนั้นกูจะหลอกกล้องให้กล้องแม่งฉี่แตกไปเลยเอหลอกกล้องทุกครั้งที่เห็นช็อตอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่หนังเรื่องแมรี่อย่างเดียวหรอกทุกเรื่องเลยมีความรู้สึกกูดูคลิป YouTube อยู่แล้วกูจะเกิดคำถามเลยว่าเอ้านี่คือกล้องคือตัวละครหนึ่งตัวในเรื่องใช่มั้ยคือในเรื่องอ่ะมีตัวละครถือกล้องอยู่ใช่มั้ยผีมันเลยพุ่งใส่กล้องอ่ะยกตัวอย่างเพ้อๆเลยนะสมมติอยู่ในบ้านนางเอกเดินผ่านครัวผียื่นหน้าใส่กล้องแงงแล้วก็ซาวแม่งต้องแบบตับเดินไปเข้าห้องน้ำไปฉี่ไม่หลอกคนที่ฉี่รอให้คนที่ฉี่เดินออกไปก่อนแล้วมีผียื่นหน้าใส่กล้องแล้วตัดหลอกกล้องเหรออยากให้กล้องกลัวเหรอมึงหลอกกล้องเดี๋ยวไม่มีใครถ่ายให้มึงนะจริงพอหลอกกล้องคราวนี้กล้องกลัวกูไม่กดเรคคอร์ดแล้วกูกลับบ้านดีกว่าน่ากลัวเกินอุ๊ยกล้องไม่กล้าเข้าฉากแล้วกลัวเลยกลัวกล้องกลัวผีแมรี่เนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องแมรี่เนี่ยมันมีของดีในมือวัตถุดิบอะสถานที่ปิดของเรื่องแมรี่อะจริงๆแล้วมันเล่นได้เยอะเลยอันนี้ผมวางความคลีเช่ลงไปเลยนะเพราะว่าหนังผีเนี่ยการคิดให้แปลกใหม่ค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้แต่มันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวางเรื่องความแปลกใหม่ก่อนสิ่งที่ผมต้องการในหนังผีคือคราฟซีนบิลอัพให้มันถึงไอ้ประเด็นเนี่ยผมมึงอยากจะให้หนังมันยกออกไปชิบหายเลยไอ้ประเด็นแม่โดนจับคดีฆาตกรรมฆาตกรรมเลยเนี่ยตัดออกไปเลยตัดออกไปกูจะดูแมรี่มึงตัดออกไปเลยแล้วบิลดิบิลแล้วหนังเรื่องเนี้ยมีประเภทของตัวละครครบเลยนะช่วงวัยมันหลากหลายแต่เขาไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นน่ะเขาไปโฟกัสอีกจุดนึงมันทำให้แมรี่เนี่ยน่ากลัวที่เปลือกอ่ะเหมือนหนังแมรี่เนี่ยมันไม่ได้มีความหลอนแต่เขาพยายามทำให้หีบห่อมันน่ากลัวสมมุติหนังผีอย่างแมรี่เป็นของขวัญวันฮาโลวีนสักกล่องนึงที่มีคนส่งมาให้คุณเพื่อนคุณให้คุณเพื่อนคุณพยายามจะซื้อตุ๊กตาผีมาให้คุณอยากให้คุณรู้สึกกลัวมากแต่หนังเรื่องแมรี่เนี่ยเขาไม่เน้นที่ตุ๊กตาผีเขาซื้อตุ๊กตาโง่ๆมาทาสีเองตามตลาดนัดตัวร้อยกว่าบาทมันไม่ใช่ประเด็นเอ๊ะมันไม่ใช่ประเด็นถูกไหมราคาของไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้ามันถูกใส่ใจอะราคาของจะถูกจะแพงอะพันก็ทำให้ผู้รับรู้สึกหวาดกลัวได้แต่หนังเรื่องแมรี่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจของข้างในเว้ยของข้างในเขาทำลวกๆแล้วใส่กล่องไว้แล้วเขาสนใจกล่องข้างนอกอุ้ยตกแต่งเลยเอาแม่งทำยางพารามาทำเป็นมือห่อกล่องอุ้ยค่ากล่องแพงกว่าของข้างในประมาณสัก10เท่าอ่ะคุณเห็นกล่องใบนั้นน่ะคุณก็กลัวดิแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าอุ้ยแม่งของข้างในมันต้องน่ากลัวมากแต่พอเปิดกล่องมาปั๊บเป็นอียอเลอะซอสมะเขือเทศแล้วอียอแม่งทำหน้าแห
น่าจะมีหมีภูด้วยจี้รูปหมีภูห้อยที่คอเอียหมีภูหัวขาดหนังเรื่องแมรี่น่าเสียดายไม่ใช่หรอกที่ผมเสียดายหนังเรื่องแมรี่อ่ะผมเสียดายเซตอัพตรงนั้นเซตอัพตรงนั้นน่ะได้อยู่แล้วสุดท้ายโดยรวมนะเนื้อเรื่องผมไม่ชอบเลยยิ่งหนังผีแม่งมันเสียงคลีเช่อยู่แล้วอ่ะหนังผีอ่ะหนังผีเป็นอีกช่องนึงที่ทำยากเพราะหนังผีดีๆมันมีไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังผีที่ยากอยู่แล้วเนี่ยพอมันไม่เกิดความใส่ใจที่ตรงจุดอ่ะมันกลายเป็นเละเทะไปซะหมดเลยคราวเนี้ยแล้วจังหวะจากโคนของภาพยนตร์ผมก็ไม่ชอบผมรู้สึกหลายๆอย่างถูกสร้างมาแบบแทนที่เราจะได้ติดตามแล้วเราจะได้แบบกดดัน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 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขาใส่ช่วงพักให้เราเฉยคือเหมือนดันไม่ทันสุดเลยอ่ะเขาให้เราพักแล้วพอเราพักปั๊บมึงต้องบิ้วใหม่นะคราวเนี้ยมันบิ้วใหม่ก็บิ้วไม่ถึงอีกให้เราพักอีกเนี่ยเขาให้เราพักแล้วบิ้วใหม่แบบไม่ถึงให้เราพักแล้วบิ้วใหม่แบบไม่ถึงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจบเรื่องสุดท้ายจนจบเรื่องคือผมไม่ถึงและไม่รู้สึกอะไรเลยไอ้ตกใจอะตกใจอยู่แล้วผีพุ่งใส่กล้องเดินเงียบๆอยู่ดีก็แปะแปะตกใจอยู่แล้วสำหรับผมอะจะมีคำถามอ่ะกูตกใจแล้วอ่ะแล้วไงต่อก็ไม่บิ้วต่อจริงๆตกใจสักครั้งนึงแล้วบิ้วให้มีความผวาเกิดขึ้นแล้วมันมีซีนที่ดีๆออกมาอะไรเงี้ยเออมันก็ยังพอจะถูถ่ายได้แต่อันนี้ไม่ตกใจแป๊แล้วก็เล่าเรื่องต่อผมก็ไม่เก็ตว่าทำเพื่ออะไรต่อมาเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องบรรยากาศต่างๆผมมองว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีแล้วก็ไม่ได้เหี้ยจนถึงกับหน้าด่าเพราะว่าหนังเรื่องแมรี่เนี่ยทำเรื่องงานถ่ายเรื่องอะไรออกมาได้ตามมาตรฐานสวยงามไม่มีติดขัดเรื่องงานโปรดักชันนะสุดท้ายแล้วรวมๆผมเฉยๆค่อนไปทางไม่ชอบหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเลยขอให้ไว้ที่4คะแนนจริงๆหนังผีมันทำยากอยู่แล้วอ่ะด้วยความทำยากอ่ะมันควรที่จะใส่ใจอะไรบางอย่าง1อย่างของการทำหนังที่แม่งคลีเช่อยู่แล้วคืออะไรรู้ป่ะมึงไม่ต้องสนใจความแปลกใหม่ไม่ต้องพยายามแบบยุ่งยากมากมายเว้ยยิ่งถ้ามึงต้องการจะขายจั่วสักเรื่องเลยเอาให้ยังไงดีอะเล่นกดดันหรือตกใจดีอะเลือกมาถ้าเลือกตกใจไอ้เหี้ยบรรยากาศอะอัดไปเลยไอ้ตำรวจไอ้สถานการณ์ที่นางเอกตกเป็นผู้ต้องสงสัยแม่งยกออกไปไอ้เหี้ยไม่ต้องให้มีพักหลอนเอาให้แบบไม่มีเวลากินป๊อปคอร์นอะไม่ต้องแม่งให้พักเลยแล้วแม่งเล่นกับความหลอนความตกใจความหลอนความตกใจแม่งให้สุดโต่งไปเลยไหนๆเรื่องมันก็จะไม่ซับซ้อนแล้วเนี่ยนั่นเป็นข้อดีนะพอมันไม่ซับซ้อนปั๊บมึงไม่ต้องไปเสียเวลาหาเหตุผลไม่ต้องไปเสียเวลาโยงไม่ต้องไปเสียเวลาครีเอทเหตุการณ์มารองรับเหตุผลต่างๆไม่ต้องไปยุ่งยากตรงนั้นครีเอทซีนกันเลยแล้วแม่งบิ้วเส้นเรื่องง่ายๆนี่แหละแต่บิ้วไงเหมือนอย่างภาพยนตร์เรื่องดอนบลีดยกตัวอย่างก็ได้ณจุดนึงอะเรื่องมันหยุดนะเว้ยดอนบลีดอะพอมันดำเนินไปสักพักเนี่ยมันจะมีช่วงใหญ่ๆที่เรื่องมันหยุดดำเนินไปแล้วครับซีนบิวอัพกันแล้วมันถึงด้วยเออแล้วเนี่ยเรือผีไอ้เหี้ยแม่งมีการแบบเล่นกับจิตวิทยามีการแบบผีเป็นคนนั้นคนนี้อุ้ยมันเล่นได้อีกเยอะเลยผมเลยบอกว่าเสียดายถ้าบิวถูกจุดอะหนังเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่สนุกได้ไม่ยากเหมือนเราดูครอเราดูอะไรอย่างนั้นน่ะเป็นหนังสัตว์แดกคนที่ถามว่าแปลกใหม่ไม่ก็ไม่ได้แปลกใหม่แต่มันรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดีแมรี่จัดอยู่ในโหมดบูแบบนั้นได้หนังไม่ได้ดีแต่มันชิบหายอะไรประมาณนั้นน่ะหนังแมรี่ไปโทนนั้นได้แต่สุดท้ายก็ไม่ถึงใครที่ดูมาแล้วครับก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกแล้วกันแต่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ใครหลายๆคนน่าจะข้ามแฟนคลับนอนหนังส่วนใหญ่นะไม่น่าจะเลือกดูแมรี่ในโรงผมว่าคนที่ขอผมเนี่ยแม่งต้องการให้สปอยอันนี้ผมเดาใจเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะดูไม่ดูแค่แบบขอมาแล้วผมก็สุ่มขอหลายเรื่องไงอย่างที่บอกไงแล้วผมก็สุ่มได้ว่าเป็นแมรี่กับซอมบี้แลนด์นี่แหละซอมบี้แลนด์ต้องรีวิวอยู่แล้วแล้วผมว่าแมรี่เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่แฟนๆหนอนหนังแม่งอยากให้ผมโคตรสปอยไปเลยแน่เลยเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงเดี๋ยวแมรี่มีโคตรสปอยแน่นอนแต่ถ้าใครที่ดูมาแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างครับผมคอมเมนต์มาว่าคุณรู้สึกอย่างไรแมรี่เออจริงพี่เออไม่จริงพี่คอมเมนต์ได้เลยครับคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องคืองานศิลปะคน10คนมองงานศิลปะชิ้นเดียวกันเนี่ยต่างความคิดเพราะงานศิลปะไม่ใช่แค่สะท้อนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่มันสะท้อนประสบการณ์ที่คุณเคยพบเจอด้วยงานศิลปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่คอนเน็กประสบการณ์ในอดีตของคุณ
กับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าณขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะ1ชิ้นเนี่ยมันถึงถูกตีความได้หลายๆแง่มุมถ้าใครจะมาพูดว่าคุณถูกคุณผิดในการมองงานศิลปะเนี่ยอย่าไปใส่ใจครับคนพวกนั้นอีโก้เพราะงานศิลปะเนี่ยณวันที่คุณดูยิ่งเป็นภาพยนตร์เนี่ยณวันที่คุณดูเนี่ยไม่ว่าคุณจะถูกลายล้อมด้วยเพื่อนด้วยครอบครัวคุณไปดูกับใครกี่คนก็ตามแต่วันที่คุณนั่งดูหนังสมาธิคุณจะมีแค่ตาคุณสมองคุณความคิดคุณและหนังที่อยู่ตรงหน้าคุณเท่านั้นต่อให้เพื่อนคุณเอนจอยทั้งหมดแต่คุณไม่เอนจอยนั่นหมายถึงหนังเรื่องนั้นไม่ได้คุยกับคุณแค่นั้นเองง่ายๆการเสพงานศิลปะแม่งมันง่ายแค่นี้เลยเว้ยเพราะฉะนั้นใครมีความคิดความรู้สึกความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยครับด้านล่างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเก็บตกเผื่อแบบเฮ้ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งสปอยแล้วกันถือว่าให้เกียรติคนที่เขาซีเรียสมันมีครั้งบางคนเขาซีเรียสไงซีเรียสกับการแบบถูกสปอยซีเรียสกับการแบบเฮ้ยกูไม่อยากดูในโรงหรอกแต่กูอยากรอดูแผ่นหรือในอนาคตกูอาจจะได้ดูก็ได้แต่กูไม่อยากโดนสปอยก็คอมเมนต์อย่างระมัดระวังนิดนึงครับผมจั่วสักฉากก็ได้แบบพี่ใต้ถุนชอบมากพี่หัวเรือชอบมากอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก่อนจากกันไปครับผมแบรนด์เสื้อผมซิกแอนด์ทูมีลายแรกนะครับกูสตาฟโจแฮนเซนเหลือไซส์ S ไซส์เดียวนะครับลายที่2เป็นเบนบัคซี่ลูชโนเหลือ XL M และ S ถ้าสนใจสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจของ Exim Entertainment หรือ Sick and True หรือ Facebook ส่วนตัวทักได้ทุกที่เลยครับเจอผมตรงไหนก็ทักได้เลยถึงแม้กระทั่งคอมเมนต์ด้านล่างก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยว่าสนใจเสื้อผมจะทักไปโอเคนะครับอ่ะยังไงซ่าเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพจ Facebook Exim Entertainment และช่อง YouTube หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เยอะๆใครที่เป็นหน้าใหม่เพิ่งมาดูเนี่ยก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงไปกดคลิกซับสไครต์ปึ๊บนิดนึงถ้าชอบก็กดกระดิ่งถ้ายังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้ไงแต่ถ้าชอบก็กดกระดิ่งไว้กุ๊บเราจะได้เจอกันบ่อยเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับผมแต่วันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ